ไขข้อข้องใจลมยางไนโตรเจนดีจริงหรือแค่คิดกันไปเองเคยหรือเปล่าไปอู่ช่วงล่างทีไรเขาก็บอกให้เติมลมยางไนโตรเจนไปร้านล้อร้านยางทีไรเขาก็แนะนำให้เติมลมยางไนโตรเจนเคยสงสัยกันไหมว่าลมยางไนโตรเจนมันดียังไงแล้วมันดีกว่าลมยางทั่วไปแค่ไหนถึงได้กลายมาเป็นตัวเลือกที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ขณะนี้โดยทั่วไปแล้วลมยางไนโตรเจนนั้นจะถูกนำไปเติมให้กับล้อของเครื่องบินรวมไปถึงล้อของรถแข่งสมรรถนะสูงนั่นแสดงให้เห็นว่าลมไนโตรเจนจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษหรือมีอะไรที่ดีกว่าลมยางธรรมดาอย่างแน่นอนรถแข่งในสนามถึงเลือกใช้ลมยางประเภทนี้โดยทั่วไปแล้วอากาศหรือลมที่เราเติมในยางรถยนต์นั้นจะประกอบไปด้วยไนโตรเจนประมาณ 78% ออกซิเจนอีก 21% ที่เหลือจะเป็นพวกก๊าซต่างๆส่วนลมไนโตรเจนที่ใช้เติมยางรถยนต์นั้นจะประกอบไปด้วยไนโตรเจนมากกว่า 93%และจะเป็น dry nitrogen ซึ่งเป็นไนโตรเจนที่มีไอน้ำปะปนอยู่น้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าลมไนโตรเจนนั้นโดดเด่นกว่าลมยางทั่วไปอย่างไรบ้างแล้วรถที่เราขับอยู่ทุกวันควรเติมลมแบบไหนมากกว่าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับจุดเด่นข้อแรกลมไนโตรเจนมีความเสถียรมากกว่าอันดับแรกขอกล่าวถึงลมยางแบบทั่วไปก่อนโดยก่อนหน้านี้ที่ได้เกริ่นไปว่าลมยางแบบธรรมดานั้นมีไอน้ำและก๊าซต่างๆปะปนอยู่เมื่อมีการขับขี่เป็นระยะเวลานานหรือมีการขับขี่ที่ความเร็วสูงอุณหภูมิของยางก็จะร้อนขึ้นส่งผลให้ไอน้ำและก๊าซที่อยู่ภายในขยายตัวทำให้แรงดันของยางเพิ่มขึ้นเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลต่อสมรรถนะของการควบคุมรถทำให้การควบคุมตัวรถนั้นยากขึ้นแต่สำหรับลมแบบไนโตรเจนนั้นด้วยคุณสมบัติทางเคมีของไนโตรเจนนั้นเป็นก๊าซเฉื่อยประกอบกับลมที่ใช้เติมในยางนั้นเป็นแบบ dry hydrogen ที่แทบจะไม่มีการปะปนของไอน้ำการใช้งานอย่างหนักหน่วงจนทำให้เกิดความร้อนลมยางก็ยังคงเสถียรไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันมากนักจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรถแข่งระดับมืออาชีพถึงเลือกใช้ลมยางแบบไนโตรเจนเพราะแค่ความดันยางเพิ่มขึ้นมาเพียง1 psi ก็อาจทำให้พลาดแชมป์ที่ควรจะได้ก็ได้นะครับจุดเด่นที่2ลมไนโตรเจนมีอัตราการซึมที่น้อยกว่าสำหรับการรั่วซึมของยางรถยนต์นั้นถือเป็นเรื่องปกติเพราะมีหลายจุดที่ยางต้องเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนอื่นเช่นขอบล้อจุกวาล์วเติมลมและปกติแล้วยางรถยนต์จะมีรูพรุนขนาดเล็กอยู่โดยรอบตัวยางจึงทำให้ออกซิเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถเล็ดลอดออกไปตามรูพรุนเหล่านี้ได้ส่งผลให้ความดันในยางลดลงแต่สำหรับลมแบบไนโตรเจนนั้นอัตราการซึมจะน้อยกว่าเพราะว่าโมเลกุลของไนโตรเจนนั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าออกซิเจนการลอดผ่านรูพรุนของยางจึงมีน้อยกว่าจุดเด่นที่3ลมไนโตรเจนกัดกร่อนเนื้อยางน้อยกว่าสำหรับลมยางแบบธรรมดานั้นเนื่องจากมีการปะปนของไอน้ำและออกซิเจนที่มากกว่าออกซิเจนและไอน้ำสามารถสร้างปฏิกิริยาออกซิเดชันกับเนื้อยางภายในเป็นผลทำให้เกิดการสึกหรอของยางได้นอกจากนั้นไอน้ำที่ปะปนอยู่ในลมยางแบบธรรมดายังเพิ่มอัตราการเกิดสนิมกับเส้นใยเหล็กในเนื้อยางอีกด้วยแต่สำหรับยางในยุคปัจจุบันนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาด้านการกลัดกร่อนที่กล่าวมาข้างต้นแล้วหรือจะมีก็น้อยมากส่วนการเติมลมแบบไนโตรเจนนั้นด้วยเป็นก๊าซแบบแห้งและมีการปะปนของออกซิเจนและไอน้ำอยู่น้อยมากการกัดกร่อนจึงน้อยตามไปด้วยนั่นเองสำหรับจุดเด่นนั้นเราก็ทราบกันไปแล้วคราวนี้มาดูจุดด้อยกันบ้างว่าลมไนโตรเจนนั้นมีข้อเสียยังไงข้อเสียข้อแรกมันหาเติมได้ยากกว่าลมยางธรรมดาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแน่นอนว่าลมยางแบบไนโตรเจนไม่มีให้เติมกันฟรีๆตามปั๊มน้ำมันเหมือนลมยางทั่วไปแน่นอนจะมีบริการเฉพาะที่ศูนย์บริการล้อยางรถยนต์และระบบช่วงล่างรถยนต์เท่านั้นอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเติมแต่ละครั้งก็ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับการเติมลมยางธรรมดาทั่วไปข้อเสียต่อมาก็คือเมื่อคุณต้องการเติมลมยางไนโตรเจนครั้งแรกคุณจำเป็นต้องปล่อยลมออกจากยางให้หมดก่อนเพราะถ้าเติมลมไนโตรเจนเข้าไปสัมผัสกับลมธรรมดา
คุณสมบัติที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเป็นศูนย์ทันทีโดยสรุปแล้วก็ดูเหมือนว่าลมยางแบบไนโตรเจนนั้นจะมีข้อดีมากกว่าลมยางธรรมดาอยู่มากพอสมควรจะมีข้อเสียก็ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงและจุดบริการน้อยเท่านั้นสำหรับใครที่เห็นข้อดีของลมไนโตรเจนและไม่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าก็จัดลมแบบไนโตรเจนไปเลยครับเพราะข้อดีนั้นมีเยอะกว่าลมยางธรรมดาไม่น้อยแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เติมลมยางแบบไนโตรเจนก็ไม่ต้องวนจนเกินเหตุเพราะว่ายางรถยนต์ในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับลมยางธรรมดาด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นเรื่องการรั่วซึมและการสึกกร่อนจึงมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเพียงแค่หมั่นเช็คลมยางอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งแค่นี้ก็สามารถยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวขึ้นแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบของลมยางทั้ง2แบบที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ